เดี๋ยวเราจะมาสอนการ copy ข้อมูลจาก EDGuard ของตัว Library Pie นะครับไปอีก EDGuard อีกตัวหนึ่งที่เป็น EDGuard Master แล้วก็จะก็คือเราก็ลงโปรแกรมใน EDGuard ตัวนี้หมดแล้วแล้วเราจะ copy ข้อมูลไปที่อีก EDGuard นึงนะครับเรามาดูการวิธีการทำยังไงก็คือเราเปิด Library Pie เสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็เอาตัว EDGuard ที่เราฟอร์แมตแล้ว32 กิกก็ได้นะครับแล้วก็มาเสียบเข้าตัว Library Pieแล้วเรามาดูในโปรแกรมครับว่าจะทำ